ระพุทธธรรมเทศนาเรื่องปัญญากถาว่าด้วยปัญญาของนางกุฎธนเกศีแสดงโดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2553นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะคาถาสตังภาเสอนัตถะปะทะสันหิตาเอกังธรรมปะทังสยโยยังกัตตวาอุปสัมมติโยสหัสสังสหัสเสนะสังฆาเมมานุเสชิเนเอกัญจะชัยมัตตานังสเวสังฆามชุตตโมตีณบัดนี้จะรับประทานจะแสดงพระธรรมเทศนาในปัญญากถาเนื่องในวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่8ค่ำแห่งสุขปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะที่ท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติอันได้ชื่อว่ากระทำปฏิปัติบูชาคือการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระบรมพุทโธว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานแก่ประชุมชนในยุคโน้นแล้วนำสืบต่อกันมาโดยบุรพาจารย์จนกระทั่งถึงประชุมชนในยุคนี้และได้ทรงสรรเสริญการบำเพ็ญกรณียกิจส่วนนี้คือการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามประเสริฐกว่าการบูชาด้วยอามิตรวัตถุสิ่งของเมื่อถึงกำหนดการเวลาแล้วท่านทั้งหลายก็ได้รับนิวาสสถานที่พักที่อยู่ที่อาศัยของแต่ละท่านน้อมนำตนมาสู่สภาธรรมสมบทพระอุโบสถแห่งนี้เพื่อจะได้ประกอบกรณียกิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาลเมื่อได้กำหนดการเวลาแล้วทุกท่านก็ขวนขวายในการเสริมบุญสร้างบารมีด้วยการกราบไหว้พระรัตนตรัยทางกายต่อจากนั้นแล้วได้สรรเสริญคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการกล่าวทางวาจาทรงสรรเสริญและเป็นชักชวนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในอัปปมาทะคือความไม่ประมาทพิจารณาถึงสภาวะธรรมความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นอนัตตาไม่สามารถจะบังคับบัญชาตามใจปรารถนาของตนเองได้เมื่อปุพพภาคกรณียกิจส่วนเบื้องต้นท่านทั้งหลายได้กระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมควรจะได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นการเสริมสร้างปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปฉะนั้นจะได้นำธรรมีกถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอเป็นการประกอบบุญญกิริยาสัมมาปฏิบัติของท่านทั้งหลายสืบต่อไปพอสมควรแก่การเวลาตามดำเนินการตามวาระพระบาลีที่ได้อัญเชิญไว้เป็นอุเทศบทข้อกำหนดในการเทศนาในวันนี้ว่าโยจักคาถาสตังภาเส
อนัตถปทัสสันหิตาเป็นอาทิซึ่งแปลความสุสยามมคาสาได้ความว่าก็ผู้ใดพึงกล่าวคาถาตั้งร้อยซึ่งไม่ประกอบด้วยบทอันเป็นประโยชน์บทแห่งคำบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วระงับได้ประเสริฐกว่าการกล่าวคาถาตั้งร้อยของผู้นั้นผู้ใดพึงชนะมนุษย์พันหนึ่งคูณด้วยพันหนึ่งคือ100,000คนในสงครามผู้นั้นหาชื่อว่าเป็นยอดแห่งคนผู้ชนะในสงครามไม่ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ผู้นั้นเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามดังนี้ความเป็นพระบาลีที่ความสู่สยามมภาษาได้ความเพียงแค่นี้ครั้นจะยุติเสียก็อาจจะทำความเข้าใจไม่ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะได้แสดงอรรถาธิบายโดยสังเขปนัยคือโดยย่นย่อในบางตอนและโดยวิถารนัยคือโดยพิสดารในบางท่อนบางตอนพระธรรมเทศนากันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารเมืองแอบวัดของพระอนาถปิณฑิกเศรษฐีผู้สร้างถวายไว้ในพุทธศาสนาในกาลครั้งหนึ่งนั้นได้มีตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติมีบุตรสาวหนึ่งคนบุตรสาวนั้นพ่อแม่รักเลี้ยงดูทนุถนอมอย่างดียิ่งตามที่โบราณกล่าวว่ายุงไม่ไต่ไรไม่ตอมให้อยู่บนปราสาท7 ชั้นให้มีนางเลี้ยงพี่เลี้ยงอยู่1 คนในลักษณะเพศหญิงเมื่อนางอายุได้เขาเรียกว่าโสรสะวัสสิกา15 หยกๆ16 หย่อนๆก็เริ่มความเป็นสาวในวันหนึ่งนั้นทางข้าราชการได้จับโจรผู้รับเล็กขโมยน้อยร่อนสะดมในการบางครั้งบางคราวผ่านมาทางปราสาทที่นางประทับอยู่เมื่อนางเปิดประตูออกไปก็เลยเห็นโจรผู้ทำโจรกรรมคือรักเล็กขโมยน้อยปล้นสะดมนั้นถูกตรึงมัดด้วยเครื่องตรึงอันราชบุรุษนำมาเพื่อไปสู่ตะแรงแกงคือสถานที่ฆ่าจะด้วยเหตุผลคนใดในตำนานท่านไม่กล่าวไว้อาจจะเป็นเพราะว่าเพสันนิวาสเคยร่วมชาติกันมาแต่ปางก่อนพอเห็นปุ๊บเกิดสิเนหาความรักปั๊บขึ้นมาทันทีไม่สามารถดึงจิตของตนนั้นให้ไตรตรองทบทวนใคร่ครวญถึงความผิดความถูกหรือไม่เขาเรียกกันว่าอิทธิโลเรคือเป็นปุริสะโลเรคือเป็นสตรีที่รอกแหละโตเรในชายเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแล้วนางก็เกิดความรักเข้ามาทับถมหัวใจจึงได้ไปลงไปบอกกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าหากว่าไม่ได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ครองก็จะไม่ขออยู่พ่อแม่ก็พยายามชี้แจงต่างๆนานาว่าเขาเป็นโจรไม่คู่ควรแก่ลูกที่จะมาเป็นคู่ครองของลูกได้อันนี้ญาติโยมทั้งหลายวังลิเกละครมันเล่นกันก็เหมือนลักษณะเช่นนี้เขาคงเอาเรื่องนี้มาแต่งแล้วก็เปรียบเทียบลูกผู้ดีมีสกุลบางทีไปได้บุรุษสถุนคือคนต่ำชั้นแล้วก็หลงรักอย่างมากมายยากที่จะคลายได้เพราะความรักที่เกิดขึ้นในดวงใจของใครแล้วก็บอกว่ามันจดเยื่อในกระดูกยากแต่การที่จะสลัดปัดทิ้งลงไปได้
ฉะนั้นอกุณฑินดาผู้นี้ก็อ้อนวอนพ่อแม่ขอให้เงิน 1,000 ไปถ่ายบุรุษนั้นมาเป็นคู่ครองของตนพ่อแม่ก็ชี้แจงเหตุผลว่าคู่ครองของลูกจะเอาตระกูลชาติตระกูลที่เสมอกันก็ย่อมได้หรือชาติตระกูลที่สูงกว่าเราก็ย่อมได้แต่ทำไมลูกจึงปรารถนาบุรุษผู้นี้ด้วยความรักที่ไม่มีเหตุผลแต่ประการใดนางก็ยืนยันแต่เพียงอย่างเดียวว่าต้องได้บุรุษนี้เป็นคู่ครองถ้าไม่ได้แล้วก็ยอมตายเสียดีกว่าด้วยความรักในลูกพ่อแม่จึงยอมสละทรัพย์1,000กหาปณะแล้วก็ไปงกงิบกับราชบุรุษที่ทำการจับกุมโจรคนละโจรผู้นั้นราชบุรุษเมื่อได้เงิน1,000แล้วก็ปล่อยโจรผู้ทำโจรกรรมแล้วก็ไปเอาคนที่ติดในคุกมาสู่ตะแรงแกงแทนนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมะหมวดหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายพิจารณาได้ว่าอันเงินทองเข้ากระเป๋าใครแล้วก็มักจะทำผิดให้เป็นถูกทำถูกให้เป็นผิดได้การปล่อยโจรผู้มีความผิดร้ายแรงแล้วไปจับโจรที่ถูกคุมขังมีโทษน้อยใกล้ที่จะออกจากคุกตารางเอามาทำการประหัตประหารแทนแล้วก็ไปแสดงแก่พระเจ้าแผ่นดินให้ทราบว่าในจับโจรผู้นี้แล้วประหารชีวิตแล้วดังนี้มีศีรษะเป็นพยานนี่ก็เป็นเรื่องพิจารณาได้ว่าเรียกกินชิ้นบาทฆ่าชิ้นบนทำตนนั้นให้เป็นไปลักษณะต่างๆแม้แต่ในครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลที่เขาเรียกเป็นว่ามังสปิติกะเปรตผู้แทะกินเนื้อหลังของกันและกันกลางวันนั้นเป็นเทพบุตรกลางคืนนั้นเป็นเปรตเพราะอำนาจของการทำคดีโกงที่เรียกว่าคดีที่แพ้ให้ชนะที่แพ้ที่ชนะกลับให้แพ้ผู้พิพากษาในสมัยนั้นเขาเรียกตุลาการเพราะฉะนั้นเมื่อได้กินสินบาทฆ่าสินบนแล้วก็ทำคดีที่แพ้ให้ชนะทำคดีที่ชนะให้พ่ายแพ้ก็เรียกเช่นเดียวกันเหมือนข้าราชการข้าราชบริพัตรทั้งหลายจะเรียกว่าเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็ย่อมจะทำผิดให้เป็นถูกทำถูกให้เป็นผิดดังนี้บุรุษผู้เป็นโจรนั้นเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วก็นำเข้ามาอย่างบ้านของท่านเศรษฐีก็เรียกว่าพิธีกรรมต่างๆก็คงเป็นไปตามพิธีกรรมตามลัทธิของพราหมณ์เขาตามลัทธิของชาวอาชาวฮินดูในสมัยนั้นรวมความแล้วว่าเป็นอันตกแต่งให้เป็นสามีภรรยาต่อจากนั้นแล้วอยู่ด้วยกันเพียงแค่2วันชาติของโจรนั้นก็ยังเป็นโจรอยู่ตลอดวันยังค่ำอยู่แล้วอย่างสุขสบายมีเงินมีทองใช้มีภรรยาสวยงามแต่ชาติของโจรนั้นทำดีไม่ได้ก็คิดละโมบโลภมากอยากจะเอาให้ดีกว่านั้นและจะไม่อยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากับหญิงผู้นี้ก็จึงได้นอนมือก่ายหน้าผากเป็นทุกข์ต่างๆนานาเขาเรียกว่าเล่เพทุบายเล่คนต่างๆนานาก็แสดงออกมาด้วยความรักของหญิงที่มีต่อชายอย่างฝังจิตฝังใจเมื่อเห็นชายที่ตนรักนั้นมีอาการหม่นหมองนอนอยู่ใต้หน้าผากตรอมใจอย่างนั้นก็จึงได้ถามว่าท่านมีเรื่องอันใดที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่ในบ้านก็เป็นปราสาทใหญ่โตข้าทาสบริวารก็มากมายอาหารการกินก็บริบูรณ์สมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองก็มากมายท่านยังจอมใจอะไรอีกในบุรุษเจ้าเล่ห์ชาติโจรและชาติโจรนั้นมันก็ออกเล่ห์เพทุบายทำนิ่งเงียบเสียไม่ตอบจนกระทั่งพระผู้เป็นภรรยาเศร้าซีเข้าหนักเข้าก็บอกว่า
ที่ข้าได้เองเป็นภรรยาเนี่ยข้าบนเจ้าป่าเจ้าเขาเขาไว้ว่าถ้าหลอดรอดพ้นไปแล้วจะไปทำการบวงสรวงแก้บนให้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะไปบวงสรวงเทพเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขานางก็เป็นภรรยานั้นก็บอกว่าเรื่องแค่นี้เล็กน้อยเดี๋ยวฉันจะจัดข้าวต้มขาวข้าวต้มแดงนำขนมหม้อแกงไปให้เรียกว่าทำอย่างที่ประเพณีเขาทำแล้วก็บอกว่านาโจรนั้นก็บอกว่าให้เราไปกันเพียงแค่สองคนตัวเองนั้นแต่งตัวประดับด้วยเครื่องอาภรณ์แก้วแหวนเงินทองให้เต็มที่เพื่อจะได้ไปร่วมเรียกว่าร่วมเป็นการสังเวยสะเดาะเคราะห์ด้วยกันด้วยความรักปัญญาก็อับจนไม่เกิดมีขึ้นไม่นึกถึงว่าผลร้ายจะมาสู่ชีวิตของตนแต่ประการใดก็จึงจัดแจงขนมต้มแดงต้มขาวแล้วก็แต่งประดับตัวนั้นเครื่องทรงครบถ้วนทุกประการแก้วแหวนเงินทองสร้อยคอและกำไรทั้งปวงนั้นติดตัวไปด้วยไปแล้วมีสาวใช้ตาไปด้วยก็บอกกับภรรยาว่าเธอจงให้คนใช้กลับไปเถอะเราจะไปทำพรีกรรมเทวตาพรีคือทำพรีกรรมต่อเทวดากันเพียงสองคนพอไปถึงเขาที่เขาเรียกเป็นว่าเขาสำหรับทิ้งโจรมันมีเป็นลักษณะคล้ายๆว่ามียอดเขาแล้วลึกตรงไปเขาเรียกเป็นว่าเหวเป็นที่เรียกว่าจับโจรได้ทางประหารชีวิตโดยวิธีการจับโยนจากยอดเขาให้ตกไปก้นเหวเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเจ้าโจรก็บอกเล่ห์เพศบายของตนเองว่าข้าพเจ้ามาในบนบานสังกล่าวอะไรกับเทพเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ประการใดแต่ว่าข้าต้องการทรัพย์สินเงินทองจากตัวของเจ้าผู้เป็นภริยาก็บอกว่าฉันเองก็เป็นภรรยาเป็นสมบัติของท่านอยู่แล้วแก้วแหวนเงินทองก็เป็นของท่านอยู่แล้วท่านยังจะต้องการอะไรอีกเล่าอันใดอีกเล่าก็บอกว่าข้าไม่ต้องการเจ้าแต่ข้าต้องการทรัพย์สมบัติของเจ้านางนั้นก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมาโอ้โหที่ทางกรรมังภาริยังกรรมนี้มันหนักหนอกรรมนี้มันหนักหนอเพราะฉะนั้นนางก็ค้นคิดหาอุบายวิธีการว่าอันธรรมดาปัญญามีไว้ไม่ใช่สำหรับต้มแกงกินแต่ปัญญามีไว้สำหรับพินิจพิจารณาเพราะนั้นนางนึกถึงว่าปัญญานั้นไม่ได้มีไว้สำหรับต้มแกงคือมีไว้สำหรับได้พินิจพิจารณาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเมื่อเป็นอย่างนี้นางก็บอกว่าเอาสมบัติของฉันไปเอาฉันไปทำเป็นขี้ข้าหรือเป็นทาสีก็ได้โจรก็ไม่ยอมสักอย่างเดียวอยากจะฆ่าแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติไปเพื่อปิดปากและเพื่อไม่ฆ่าแล้ววันข้างหน้านั้นไอ้โจรมันก็เฉลียวใจว่าเขาอาจจะคิดคดคิดร้ายต่อเราในภายหลังก็ได้ฆ่าท่าเดียวจะเอาทรัพย์สมบัตินางนั้นก็คิดว่าเอาละเมื่อถึงคราวที่เราอับจนเช่นนี้ปัญญามีไว้สำหรับพิจารณาไม่ได้มีไว้สำหรับคนแก่และปัญญานั้นไม่เช่นนี้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นเป็นบัณฑิตได้แม้แต่ผู้หญิงมีปัญญาก็เป็นบัณฑิตพิจารณาผิดถูกได้เหมือนกันนางกินบอกว่าเอาละเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันขอขมากรรมก็แล้วกันขอให้ท่านยืนพิงหน้าไปทางโน้นที่ฉันจะทำประทักษิณคือเวียนขวาเป็นการแสดงความเคารพที่ได้ร่วมเกิดอันใดไปแต่ผลหลังเจ้าโจรนั้นกำลังทำนองตนว่าตนเองเป็นผู้ชนะก็บอกเอาเธอจะขอขมาลาโทษอะไรก็ทำเสียนางก็ทำประทักษิณเวียนรอบพอรอบที่สามนั้นอยู่ข้างหลังโจรแล้วก็ผลักโจรนั้นตกลงไปในเหวร่างกายแหลกเหลวตายเพราะอำนาจของความละโมบโลภมาก
นั้นเพราะฉะนั้นนางและผู้นี้จึงได้คิดว่าถ้าเรากลับไปบ้านพ่อแม่ก็จะปริภาคจะดุจะด่าจะว่ากล่าวว่าเป็นหญิงกาลกิณีฆ่าผัวเพราะฉะนั้นจะกลับไปบ้านก็ไม่ได้เพราะคนทั้งหลายทั้งปวงเขาก็เรียกว่าเขารู้กันว่าไปซื้อโจรมาเป็นผัวในนั้นด้วยความละอายแก่ใจเพราะความกลัวพ่อแม่จะดุจะตบจะตีก็เลยไม่กลับไปบ้านหิ้วสิ่งของนั้นไปตามยถากรรมเมื่อไปแล้วก็ไปเจอปริพาชกเข้าท่านหนึ่งก็ขอบวชในสำนักของปริพาชกนั้นก็ถามว่าในสำนักของท่านนี้มีการสอนเป็นอย่างไรมีการสอนเป็นอย่างไรปริพาชกนั้นก็บอกว่าของเรานั้นมีการสอนให้พิจารณาถึงฌานสมาบัติให้พิจารณาเพ่งพินิจพิจารณาฌานสมาบัตินั้นก็เข้ากฎเกณฑ์ลักษณะทางพุทธศาสนาอยู่ว่านางก็เลยบวชเป็นปริพาชิกาอยู่ในลักษณะของไม้ดงไม้ชมจักไม้ว่านางจะมีชื่อตามลักษณะของไม้ว่าและว่าชัมพูกาปริพาชกจากชื่อเดิมนั้นอุนพลเกศีมาเป็นปริพาชิกาชัมพูกาปริพาชกชื่อตามไม้นั้นและก็เรียนจนกระทั่งจบหมดแล้วถามว่ามีอะไรอีกปริพาชกก็บอกว่าเรายังมีวิชาการอีกให้เรียนปัญหา 1,000 ปัญหาให้ไปสอบถามและให้ตั้งปัญหาขึ้นแล้วก็ใครตอบได้ก็ยอมเป็นถ้าเป็นบรรพชิตก็เป็นลูกศิษย์ถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยอมเป็นลูกสั่งลูกศิษย์ลูกหาอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าใครท่านถามแล้วใครตอบไม่ได้ก็เอาเงินกับคนนั้น 1,000 กหาปณะนางชัมพูกาปริพาชิกาได้เรียนคาถา 1,000 จากสำนักอาจารย์ปริพาชกแล้วก็ออกถามปัญหาเรื่อยไปจนกระทั่งกิตติศัพท์ของนางนั้นฟุ้งกระจอนไปว่าชัมพูปริพาชิกาปริพาชิกานี้เป็นคนที่มีปัญญาล้ำเลิศไม่มีใครที่จะตอบได้เอาไม้ว่าไปตาเอาไม้ว่าไปปักไว้แล้วถ้าใครเหยียบก็ต้องตอบปัญหาแก่นางทุกคนไม่มีใครกล้าเหยียบไม้ว่าที่กองทรายนั้นเพราะกลัวจะตอบปัญหาไม่ได้วันหนึ่งพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาท่านได้เดินทางมายังสถานที่นั้นเห็นเด็กล้อมรอบกองทรายที่มีไม้ว่าปักไว้ถามเด็กทั้งหลายได้ความว่ามีปริพาชิกาคนหนึ่งเอาไม้ว่ามาปักไว้ถ้าใครเหยียบไม้ว่าต้องตอบปัญหานางให้ได้เมื่อเป็นอย่างนี้พระสารีบุตรจึงบอกพวกเด็กๆทั้งหลายพวกเจ้าจงเหยียบไม้ว่าที่กองทรายนั้นเถอะตอนแรกพวกเด็กๆนั้นก็ไม่ใครจะยินยอมนักพระสารีบุตรจึงยืนยันว่าพวกเธอเหยียบเถอะแต่เราจะเป็นคนตอบปัญหาได้และผลที่สุดเด็กๆก็เหยียบนางมาเห็นกองทรายเล็กและต้นไม้ว่ากระจัดกระจายจึงถามว่าใครเหยียบไม้ว่าแห่งนี้ต้นนี้ท่านเด็กทั้งหลายก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนเหยียบเองงั้นพวกเจ้าจะต้องตอบปัญหาแล้วพระสารีบุตรเด็กๆก็บอกว่าพระเถระองค์ที่ยืนอยู่นอนใช้ให้พวกข้าพเจ้าเหยียบนางจึงหันมาทางพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระคุณเจ้าก็ต้องตอบปัญหาที่ดิฉันจะตั้งถามนางตั้งถามปัญหาตั้งน้อยตั้งพันปัญหาพระสารีบุตรตอบได้หมดทุกปัญหาแล้วคราวนี้ถึงคราวที่พระสารีบุตรจะถามปัญหากับชัมพูปริพาชิกานั้นว่าก็ถามว่าอะไรเป็นหนึ่งนางชัมพูปริพาชิกาตอบไม่ได้ในคำถามของพระสารีบุตรว่าอะไรเป็นหนึ่งนางตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้ก็พระสารีบุตรก็เฉลยปัญหาว่าพุทธมนต์พุทธมนต์นั้นก็คือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง
เรียกว่าเป็นหนึ่งเป็นเอกในโลกนางคำภูปริภาชิกาจึงได้เข้าใจความหมายว่าคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเอกเขาเรียกกันว่าพุทธมนต์อันนี้พุทธมนต์ในที่นี้ท่านอาจจะหมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายผู้สุขสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสวดมนต์เจริญภาวนาก็ถือว่าเป็นพุทธมนต์อย่างเราสวดกันเช้าเย็นหรือว่าสวดกันกลางค่ำกลางคืนเช้ามืดก็เรียกว่าเป็นการสวดพุทธมนต์แล้วความจริงนั้นคำว่าพุทธมนต์นั้นก็คือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอกในโลกนานได้รับคำอธิบายจากพระสารีบุตรแล้วก็จึงได้ยอมตนเป็นสาวิกาสาวกและต่อจากนั้นก็บวชขอบรรพชาเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนาพระสารีบุตรจึงให้พระเถรีได้เป็นอุปัชฌาย์บวชแล้วมาสวดยัตกับภิกษุสงฆ์อีกครั้งหนึ่งสำเร็จภาวะเป็นภิกษุณีสงฆ์ในพุทธศาสนาชื่อของนางก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมัดอันเป็นคุณพลเกษีเถรีเป็นคุณพลเกษีเถรีประวัติของพระเถรีคุณสนท่านนี้ก็เรียกว่ามาจากตระกูลมั่งคั่งและประกอบเป็นนายาที่เข็นใจเดินทางเดินเท้าสร้างกรรมต่างๆแล้วผลที่สุดมาพบพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรชีวิตของนางจึงผ่องใสดุจจะดุจก็อาทิตย์ขึ้นส่องกำจัดความมืดมนอนสักการแห่งชีวิตนั้นให้หมดไปเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโยจะคาถาสตังคาเสอนัตถปทัสสนิกาก็ผู้ใดถึงกล่าวคาถาตั้งร้อยซึ่งไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์เพราะนั้นคาถาอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะความจริงทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้มีปัญญาก็ย่อมพิจารณาเห็นได้อย่างเพลงที่ชายหญิงเขาร้องกันนั้นว่าว่ากันแล้วก็เป็นสัมผัสปรากคือความเพ้อเจ้อแต่ถ้าคนมีปัญญาแล้วเขาก็คิดได้ว่าในเนื้อหาสาระของเพลงนั้นมีความสมหวังและความผิดหวังมีความสุขและมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องโลกีวิสัยฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาก็สามารถฟังแล้วมาพิจารณาได้เหมือนพระเถระบางรูปในครั้งพุทธกาลนั้นหรือในครั้งปัจจุบันนี้ก็ตามทีฟังเพลงแล้วได้พิจารณาไปตามเป็นสัจธรรมคือข้อเท็จจริงว่าหาความรับความสุขความทุกข์เห็นอริยสัจคือความจริงอย่างน้อยคือความจริงนั้นก็คือทุกขสมุทัยอริยสัจความจริงคือทุกข์นั้นเป็นบ่อเกิดเป็นบ่อเกิดแห่งความลำบากยากเข็นแสนเข็นต่างๆนานาเพราะนั้นทุกขังนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าชาติปิทุกขาการเกิดขึ้นมานั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างไรทุกคนเขาก็ว่าการได้ลูกหญิงลูกชายได้หลานหญิงหลานชายได้เหลนหญิงหลานชายมาเป็นโอกาสโชคดีแต่ความจริงแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าชาตินั้นเป็นทุกข์เพราะการเกิดนั้นเป็นทุกข์เพราะคนยังไม่หมดทุกข์จึงมีการเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นอยู่ในครรภ์ของมารดานี้จะอยู่กี่เดือนก็แล้วแต่ตั้งแต่เป็นจิตวิญญาณมาปฏิสนธิในร่างกายที่เป็นปัญจสาขาที่มีศีรษะ1แขน2ขา2แล้วเจริญเติบโตด้วยอวัยวะต่างๆครบอาการ32อยู่ในครรภ์ของมารดานั้นอุปมาเหมือนอยู่ในซึ้งที่เขาสำหรับนึ่งของดิบให้เป็นของสุกนึ่งของดิบให้เป็นของสุกนั้นเพราะอะไรเพราะเตโชธาตุไฟในครรภ์ของมารดานั้นอบอุ่นให้โรคที่เกิดในครรภ์นั้นที่เป็นปัญจสาขามีจิตวิญญาณให้มีธาตุทั้งสี่ครบดินน้ำลมไฟแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาในครรภ์ของมารดานั้นตามลำดับลำดับทีนี้ถามว่าอยู่ในครรภ์ของมารดาถูกอบด้วยไออุ่นธาตุไฟของมารดาของแม่นั้น
มันร้อนอย่างไรเราจำไม่ได้มันร้อนอย่างไรเราจำไม่ได้เพราะว่าเรายังมียังถูกปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงมันบังมันปิดเอาไว้จึงไม่ได้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วมาทรงอธิบายให้รู้ให้เข้าใจว่าการอยู่ในครรภ์ของมารดานั้นเหมือนของที่เขานึ่งไว้ในซึ้งในหวดแล้วพอได้ทบทวนเวลาแล้วของในซึ้งในหวดนั้นมันก็สุกรับประทานได้ชั้นใดสัตว์ที่เกิดในครรภ์ของแม่ก็เช่นเดียวกันเมื่อได้โอกาสการเวลาจะเดินเติบโตแล้วก็เรียกว่าครบ9เดือนนวมาสหรือทัศนทศมาสครบ9เดือน10เดือนแล้วก็เคลื่อนคลอดออกมาจากครรภ์แต่ในขณะที่อยู่ในครรภ์ของแม่นั้นเขาบอกว่าเป็นทุกข์แสนสาหัสแต่เราจำไม่ได้เมื่อออกมาแล้วเราก็ลืมทั้งหมดเมื่ออยู่ในครรภ์ของมารดาเราไม่ใช่โพธิสัตว์ไม่สามารถที่จะรู้กำหนดได้ว่ามันเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสแค่ไหนนี่ก็เรียกว่าชาติวิทุกขาตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ของแม่ก็เป็นทุกข์เป็นตามลำดับมาในการต่อมาแล้วเมื่อคลอดออกจากครรภ์นั้นก็แสนเจ็บปวดรวดร้าวนานนับประการท่านอุปมาเหมือนเขาสองลูกพิงกันแล้วใครไปอยู่ในระหว่างเขานั้นก็เจ็บปวดรวดร้าวตายก็ตายไม่ได้เพราะอำนาจของกรรมยังหล่อเลี้ยงอยู่ยังรักษาอยู่เพราะฉะนั้นก็พอคลอดออกจากกันแล้วที่เขาเรียกกันว่าอเนกร้องนั้นก็คือมันแย่แล้วทนไม่ไหวแต่ก็ต้องทนได้เพราะอำนาจของกรรมนี่ชาติวิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์แต่ว่าเราก็ลืมมาเสียพอมันหายเจ็บปวดแล้วเราก็ลืมเสียและต่อจากนั้นความแก่เราแก่มาตั้งแต่ในครรภ์ของแม่แล้วต่อจากนั้นก็มาแก่อีกจะเด็กก็เจริญขึ้นแต่ว่าภาษาชาวบ้านชาวโลกเขาเรียกกันว่าเจริญเติบโตขึ้นแต่ความจริงมันเวียนไปหาความแก่เหมือนอาทิตย์โคจรขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วบายหน้าไปสู่ทิศตะวันตกไม่เคยหวนกลับชั้นใดชีวิตของคนเราทั้งหลายนั้นก็จากเกิดแล้วก็เจริญเติบโตเป็นทารกนอนหงายคลืบคลานนอนคว่ำคลืบคลานได้เดินตั้งไข่ได้วิ่งตอดแตะได้ก้าวยาวได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสั้นก็กลายเป็นยาวเช่นอย่างตาสั้นก็กลายเป็นตายาวหรือว่าอย่างหายใจสั้นก็หายใจยาวเดินก้าวสั้นก็กลายเป็นการเดินก้าวยาวขึ้นพอเจริญเติบโตขึ้นไปแล้วเข้าไว้ปัจฉิมวัยความนี้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นตาที่เคยเห็นไกลก็ต้องใส่แว่นนอกจากนั้นแล้วหูที่เคยได้ยินก็ยังตึงตาย่อนยาวและก็ต่อจากนั้นแล้วก้าวที่เคยก้าวไกลก็ก้าวสั้นกลับเป็นเด็กใหม่อย่างนี้เขาเรียกกันว่าชาติวิทุกขาชราวิทุกขาความแก่นั้นเป็นทุกข์เมื่อถึงคราวมรณะคือความตายเข้ามาเยือนก็ย่อมจะเป็นทุกข์หนักขึ้นไปอีกเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวตายขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมเสบียงกลางสำหรับเดินทางถ้าอยู่ในทางโลกก็สำหรับเอาไว้จับจ่ายใช้สอยนุ่งห่มนี่เป็นเสบียงกลางแต่สำหรับปรโลกนั้นก็คือต้องทำบุญอย่างน้อยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่าเป็นเสบียงกลางนี่จะเรียกว่าชราปิทุกขามรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์คราวนี้ก็เมื่ออยู่แล้วยังไม่ตายโสกะความเศร้าโศกแห้งผากภายในใจปริเทวะคือราเสียอกเสียใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็คร่ำครวญหวยหัวหอยหวนเวทนานึกถึงอยากจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาเมื่อไม่ได้สมหวังก็คร่ำครวญอุปายาตความคับแค้นใจทำอะไรตอบแทนไม่ได้ก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ยังปีทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนามันจะเป็นทุกข์โดยเพราะฉะนั้นในเรื่องทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าท่านผู้ใดใครก็ตามเมื่อได้รู้หมดอันหนึ่งแล้วสามารถทำให้เกิด
นะความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ในตอนนี้ก็ท่านก็บอกว่าบทที่จะทำให้เกิดความรู้ความฉลาดคือประการหนึ่งนั้นไม่มีอภิชฌาบทที่รู้แล้วทำให้ใจสงบก็ประการหนึ่งนั้นก็คือไม่มีอภิชฌาความเพ่งเล็งไม่ความเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาทำให้ชีวิตมืดมนอนตะการเหมือนอย่างนายโจรนัทยังนะพระคุณคุณพรเกศีเทรีเมื่ออยากจะได้บุรุษซึ่งไม่เคยรู้จักมักจีซึ่งเป็นคนทำความผิดเขาชี้ผิดชี้ถูกให้แล้วเมื่ออยากจะได้ขึ้นมาแล้วก็เรียกว่ามืดมนอนตะการไปหมดไม่รู้จักผิดชอบควรดีแต่ประการใดนั่นคนที่ถูกอภิชาเข้าครอบงำจิตวิญญาณจึงมืดมิดมืดมนอนตะการแต่ถ้าหากว่าปราศจากอภิชาความเพ่งเล็งแล้วสติสัมปชัญญะปัญญาก็จะเกิดมีขึ้นมานี่เป็นบทอันหนึ่งบทอันที่สองนั้นก็คือไม่ปองร้ายคือไม่มีพยาบาทอาฆาตมาร้ายต่อใครๆทั้งปวงซึ่งจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมเมื่อไม่มีพยาบาทความปองร้ายแล้วจิตใจก็ผ่องใสคนที่มีพยาบาทครอบงำจิตใจก็ขุ่นมัวเมื่อจิตใจคุณมัวก็มองไม่เห็นอะไรมองเห็นแต่เรื่องที่จะเอาชนะคักคามและก็คิดอกุศลสาปแช่งคนอื่นเขาอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพยาบาทเป็นอัพยาปาทะไม่พยาบาทไม่จองเวรไม่คิดล้างผลาญคนที่มีพยาบาทนั้นคือทำลายตนเองก็หมายถึงว่าทำใจของตนนั้นให้หม่นหมองให้เศร้าหมองให้คิดแต่บาปอกุศลต่างๆนานาเมื่อละพยาบาทได้ก็เรียกว่าเห็นบทอันหนึ่งก็จะทำให้รู้สัจธรรมความเป็นจริงในทางพุทธศาสนาบทที่สามตามมาก็คือความระลึกชอบนั่นก็ได้แก่อัปปมาทัคคือความไม่ประมาทที่เขากล่าวกันมาเป็นสองระยะก็คือสติสัมปชัญญะมีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้สึกตัวระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดสาสัมปชัญญะก็รู้ว่าทำอะไรลงไปพูดอะไรลงไปคิดอะไรลงไปคราวนี้จิตก็สว่างเพราะรู้เท่าทันสิ่งที่ตนคิดสิ่งที่ตนทำสิ่งที่ตนคิดสิ่งที่ตนพูดออกไปนั้นก็เป็นการป้องกันความบาปกรรมทั้งหลายไม่เกิดมีขึ้นเมื่อรู้บทอันนี้คือมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เรียกว่าระลึกได้รู้ชอบผิดชอบชั่วดีประการที่สี่นั้นก็คือว่าด้วยการชนะกิเลสมีโลภะเป็นต้นเพราะโลภะนั้นเป็นรากเหง้าของอกุศลกรรมรากเหง้าของอกุศลกรรมนั้นก็คือโลภะโทสะโมหะหรือโลภะราคะโทสะโมหะทั้งสามประตูนี้เป็นรากเหง้าของอกุศลกรรมใครที่ยังมีโลภะความระโมบโลภมากดังที่เคยพูดไว้ว่าต้องมีสันตุถีคือเป็นผู้ที่สันโดษยินดีเฉพาะของตนยินดีเฉพาะของที่มีอยู่ยินดีตามกำลังความสามารถแห่งสติปัญญาและร่างกายอย่างนี้ก็เรียกว่าและกำจัดโลภะความระโมบโลภมากจะได้ไม่ต่อทุกข์จะมีชีวิตจะได้ไม่มืดมนคนที่ถูกโลภะเข้าครอบงำนั้นชีวิตเขามืดมนคุณธการเขาไม่คิดถูกเขาคิดแต่ผิดเรื่อยไปเหมือนอย่างที่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดเป็นประจำให้เราเห็นคนที่มีโลภะมากมากโลภมากทำผิดกฎหมายอยู่ร่ำไปอันใดที่กฎหมายเขาห้ามก็ทำผิดแม้แต่บวชในเป็นบรรพชิตรักษาศีลถ้ามีโลภะเข้าครอบงำก็อาจจะทำให้ผิดศีลได้เมื่อคนที่ถือศีลห้าศีลแปดอุบาสกอุบาสิกาถ้ามีโลภะก็ครอบงำมากเข้ามากเข้าก็อาจทำให้จิตนั้นมืดมนอนตะการเพราะฉะนั้นโลภะนี้ถ้าเราละได้เป็นการกำจัดให้เห็นธรรมะอันหนึ่งเมื่อเห็นธรรมะอันหนึ่งแล้วใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านใจสงบเมื่อใจสงบแล้วดังที่หลวงพ่อวัดปากน้ำของเราพูดอยู่เสมอว่าทำใจให้หยุดให้นิ่งเพียงแค่งูแลบลิ้นไก่กระพือปีกช้างกระดิกหูตดปุ้งเดียวเท่านั้นไปสวรรค์นิพพานได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเปรียบเทียบว่า
จะรู้อะไรรู้ตื่นหมื่นแสนจะชนะอะไรเป็นแสนเป็นล้านถ้ายังชนะจิตใจของตนเองไม่ได้ก็หาว่าเป็นผู้ชนะไม่อย่างในสงครามที่กล่าวไว้ว่าชนะสงครามฆ่าคนเป็นล้านอย่างพระเจ้าอโศกคมกราชนั่นก็เรียกว่าฆ่าคนเป็นจำนวนล้านแต่ว่ามาสงบได้มาเจอสันตบทกฎอันสงบได้ในการเริ่มใสศาสนาพุทธแล้วก็เจอบทอันสงบก็เรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่าส่วนกรรมที่ทำนั้นก็ต้องไปเสวยส่วนบุญที่ทำใหม่สร้างเจดีย์และ 84,000 องค์นั้นทั่วชมพูทวีปก็เป็นการเสริมสร้างบุญบารมีและมีโรคชายบวชเป็นพระมหินทเถระมีโรคสาวบวชเป็นพระเถรีพระนางสังกัมมิตาก็ได้ช่วยบรรเทาเมามางมาประกรรมของพระองค์ท่านนั้นได้มากอย่างน้อยก็ทำให้มีชายผ้าเหลืองได้เห็นผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นใครก็ตามเห็นบทอันสงบสงบระงับคือเห็นถูกตามทำนองคล้องธรรมว่ากันอย่างนั้นบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเจอบทอันสงบเพียงบทเดียวแล้วสามารถทำได้อย่างนี้เขาเรียกกันว่าชนะกองเพียงครั้งเดียวด้วยการชนะกองกิเลสก็เรียกว่าชนะดีกว่าคนที่ชนะในทางโลกชนะคนเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าไม่ชนะตนเองก็สู้ชนะตนเองไม่ได้ในเรื่องของคุณคนเกศีกล่าวถึงเรื่องปัญญามีสำหรับเอาไว้การพิจารณาไม่ได้มีสำหรับเอาไว้ป้องแก่นี่ก็เป็นคติอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าผู้ชายจะเป็นบัณฑิตเพียงฝ่ายเดียวก็หาไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาก็เป็นบัณฑิตได้ดังพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาในปัญญากถาเรื่องคุณคนเกศีเทรีเห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาวันนี้ทางคุณวัดดีไม่เห็นมีรายงานของพวกเป็นเจ้าภาพถวายกันเทศเทศนาประโยชน์ในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้เอเตนะสัจวัตเทนะด้วยอำนาจแห่งการกล่าวคำสัตย์โดยอ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานสัทธาสัทธีพวันตุเตขอความสุขสวัสดิ์จงอุบัติบังเกิดวีแก่ขันทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมสมอซ้อนกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาในปัญญาคถาโดยมัตตยาที่หมายอัตถนิยมความสมมติวยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉันอี